สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มาอัปเดตสถานการณ์นะครับทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับประเด็นปัญหาแรงดอกกางนะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นนะประเด็นปัญหาของโลกใบนี้หรือไม่นะครับข่าวแปรจากต่างประเทศนะครับน่าสนใจการเคลื่อนไหวโปเปเลสไตน์นะครับของสมาชิกเนโตความกระหนนะครับที่สำนักงานใหญ่พักของไบเดนนะครับแล้วก็การปลุกคราวรองเท้านะครับของเกาหลีใต้ ข่าวแปลต่างประเทศนะครับแบอบกว่าการเคลื่อนไหวต่อต้านอิสราเอลในบรรดาชาติพันธมิตรนะครับของสหรัฐอเมริกาสมาชิกเนโตนะครับนอร์เวย์นะครับ,รรบได้นำทางออกวิธีการแก้ไขปัญหาที่โป,ลปเลสน์นะครับมาใช้ในเกาหลีใต้นะครับการประท้วงเชิงสัญ,ญลักษณ์ขนาดมะึมมาด้วยรองเท้า2,000คู่ การปลูกเราค,รความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับกับปาเลสไตน์ในสหรัฐเม็กซิโกสเปนและก็เนเธอร์แลนด์พันธมิตรสหรัฐนะครับและชาติน,นโต้การเคลื่อนไหวกลุ่มโปรปาเลสไตน์นะครับของโนเวย์ภายหลังการร้องของการหยุดยิงรัฐสภานะครับของโนเวย์ได้นำทางออกวิธีแก้ไขปัญหานะครับในการเห็นชอบของรัฐปาเลสไตน์มาใช้ พวกเขาได้เรียกร้องต่อรัฐบาลนะครับให้เตรียมพร้อมที่จะยอมรับปาเลสไตน์ให้เป็นรัฐที่มีเอกราชมีอิสรภาพหนึ่งการลงคะแนนเสียงทางออกแก้ไขปัญหานั้นนะครับได้ถูกนะครับนำโดยแนวร่วมนะครับที่ปกครองที่ผ่านโดยเสียงส่วนใหญ่อย่างทุ่มท้น8ปจาก10พักนะครับในรัฐสภาได้ออกเสียงโหวตในความเห็นชอบ ทางออกแก้ไขปัญหาที่โปรปาเลสไตน์อะไรที่การลงคะแนนเสียงทางออกแก้ไขปัญหานั้นพูดถึงการประชุมนั้นร้องขอรัฐบาลให้เตรียมพร้อมที่จะยอมรับปาเลสไตน์ว่าเป็นรัฐที่มกราีเอกภาพหนึ่งเมื่อการยอมรับอาจจะสามารถมีผลกระทบทางบวกต่อกระบวนการสันติภาพโดยปราศจากการสร้างข้อตกลงสันติภาพสุดท้าย เป็นหนึ่งเงื่อนไขแต่อย่างไรก็ตามนะคำต่างๆนั้นเนี่ยสะท้อนถึงไม่มีการยอมรับนะครับที่ดูเหมือนในอนาคตอันใกล้นี้นอเอร์เป็นหนึ่งของบรรดาชาติตะวันตกนะไม่กี่ชาติที่ได้เรียกร้องสำหรับการหยุดยิงในกาซาปาเลสไตน์ได้ถูกยอมรับตามกฎหมายโดยอินเดียไอซ์แลนด์สวีเดนโปแลนด์ เช็กริพับบริกโรเมเนียบราซิลอาร์เจนตินารัสเซียจีนปากีสถานซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตอิหร่านแอฟริกาใต้รัฐของปาเลสไตน์นะครับประกอบไปด้วยฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงค์ที่ได้ถูกยอมรับโดยสมาชิกรัฐต่างๆนะครับ138ประเทศนะครับจาก193ประเทศ ในขณะที่การประท้วงขนาดใหญ่ต่อต้านการกระทําต่างๆของ Israel, อิสราเอลยังคงต่อเนื่องต่อไปที่เขย่าหลายประเทศการประท้วงต่อต้านอิสราเอลได้ขยายตัวบรรปลายเข้าสู่ความรุนแรงภายนอกสํานักงานใหญ่พรรคเดมโมแครตในเมืองหลวงของสหรัฐบรรดาผู้ประท้วงที่โปเบลสไตน์ต้องการการหยุดยิงในกาซาโดยพยายามที่จะเข้าไปในอาคารนั้น ตำรวจรัฐสภาได้จับกลุ่มผู้ประท้วงหลายคนและได้นำพวกเขาออกไปจากพื้นที่นั้นพันธมิตรหลักของสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้นะครับก็ยังได้นะเป็นประจักษ์พยานนะต่อการประท้วงในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับชาวปาเลสไตน์บรรดากลุ่มพลเรือนได้วางรองเท้า2,000คู่เพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์การเสียชีวิตของผู้บริสุทธิ์ในกาซาเวสแบค์ อิสราเอลบรรดารดอกไม้ได้ถูกวางในกลุ่มรองเท้านั้นในการระลึกถึงของเหล่าผู้ถูกสังหารในสงครามนั้นบรรดารผู้ประชุมยังได้ถือป้ายข้อความเรียกร้องสำหรับการยุติที่จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของชาวปาเลสไตน์อีกด้วยการประท้วงต่อต้าอิสราเอลต่างๆยังได้ถูกจัดขึ้นนะ ทั่วสเปนนะเม็กซิโกซิตี้แล้วก็ลอตเทอร์เดมในเทอร์แลนด์ในเนเธอร์แลนด์นะครับอีกด้วยนะครับมันข่าวแปลชินี้ก็เป็นข่าวนะักทิศทอนให้เห็นนะถึงเ,เขาเรียกว่ากระแสแล้วกันเนาะกระแสทั่วโลกที่จับตาดูนะครับสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสที่เกิดขึ้นนะทางภาคพื้นดินในฉนวนกาซานะครับหลายประเทศเลยเนี่ยนะก็มองเห็นว่าทางออกของการแก้ไขปัญหาเนี้ยให้ยั่งยืนเนี่ยก็คือจะต้องมีรัฐ ที่เป็นปาเลสไตน์เกิดขึ้นนะครับเคียงคู่เคียงข้างกับรัฐอ,อิสราเอลนะครับก็เป็นรัฐที่มีอิสรภาพมีเสรีภาพเป็นเอกราชนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นน,นอร์เวย์ก็เป็นชาติหนึ่งที่มีความคิดเห็นแบบนั้นแต่ก็เป็นชาติหนึ่งในพันธิตรเนโต้นะครับที่สําคัญนะครับแล้วก็มีประชาชนอีกหลายประเทศเลยนะครับรวมถึงในสหรัฐอเมริกาเองนะครับที่ออกมาขึ้นไหวต่อต้านอิสราเอลไปทั่วโลกนะครับจับกระแสให้ดีนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ